ศิระพร้อมอยู่ข้างคนหาปลาซัดเต้หิวแสงคดีแตงโมที่สภ.เมืองนนทบุรีนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐเดินทางมาพูดคุยกับนายวินิตรีปัญญาหรือลุงนิดอายุ53ปีพายเรือหาปลาที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดโดยลุงนิดได้ยืนยันพร้อมกับสาบานคืนเกิดเหตุเป็นแค่ขอนไม้ลอยขึ้นมาติดกับอวนหาปลาโดยนายศิระได้เข้าแจ้งความนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนายศิระกล่าวว่าตอนแรกดูข่าวลุงนิดว่าโดนนายมงคลกิจใส่ร้ายทำให้เสื่อมเสียซึ่งตนได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับลุงนิดและได้รับการประสานให้มาช่วยเหลือด้านกฎหมายเพราะสังคมลงความเห็นว่าลุงนิดเป็นคนไม่ดีจากการที่นายมงคลกิจนำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่นอกจากนี้ยังจะมีการรวบรวมหลักฐานร่างหนังสือเพื่อยื่นฟ้องต่อปปช.ให้มีการสอบจริยธรรมนายมงคลกิจต่อในสัปดาห์หน้าส่วนที่นายมงคลกิจระบุว่าไม่ขอเจอตนนั้นวันนี้ตนจะมาแจ้งความอยู่แล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบว่าที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของนายมงคลกิจมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่และหากสอบสวนและพบว่ามีความผิดก็ให้ดำเนินคดีเพราะทำประชาชนสับสนทำให้ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจดังนั้นการจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานควรได้รับการพิจารณาก่อน